วกเราเข้าสู่รายการอีกครั้งหนึ่งนะคะคุณแม่มองเห็นเลยว่าการทำงานหนักของพุทธสาวิกาและอาสาสมัครของเราตอนนี้ทั้งเทปูนทั้งยกต้นไม้ยกใจของเราต้องบอกเลยว่าวันนี้ต้องเลี้ยงเยอะแน่กลับมาที่ก๋วยเตี๋ยวไก่ของเราเหมือนเดิมค่ะวันนี้ก๋วยเตี๋ยวไก่ของเราเมื่อกี้นี้รายการได้ยินหรือเปล่าไม่รู้อาจจะต้องทวนสูตรไหมจ๊ะทวนสูตรไหมจ๊ะเชฟทองก้อนอ่ะนี่นี่นี่อันนี้ก่อนมีอะไรบ้างเราเอาน้ำต้มไก่เสร็จแล้วอันนี้เครื่องพะโล้ไงเครื่องพะโล้เครื่องพะโล้ก็มีอะไรบ้างอ่ะแม่ไม่รู้นะเครื่องพะโล้อ่ะอันนี้ซินนามอนโอเคดอกจันจ้ะจันนี่แล้วก็ใบกระวานจ้ะก็คือเครื่องพะโล้เวลาเราซื้อตามร้านแล้วก็ได้แล้วแม่อันนี้เรียกเครื่องพะโล้แต่จริงๆพะโล้ไม่ใช่อันนี้เพราะว่าเธอเอาให้ฉันชาวบ้านเขาจะฟังรู้เรื่องหน่อยได้ไหมทองก้อนฟังแล้วก็ไม่รู้เรื่องหอมหอมอันนี้อะไรอ่ะเดี๋ยวต้องผมจะผงมาล้อมาให้พี่ดูก่อนอันนี้ซินนามอนซินนามอนรู้อันนี้อะไรในเนี้ยพริกไทยดำขอพริกไทยดำแต่ว่าเดี๋ยวเราใส่เพิ่มอันนี้คือน้ำก๋วยเตี๋ยวค่ะนี่คือน้ำก๋วยเตี๋ยวก็เมื่อกี้นี้ขอประทานโทษนะคะรายการมันเข้ามาก็เห็นคุณแม่พูดไปก็คือมีคนเอาต้นไม้เดี๋ยวจะไปขอบคุณตอนหลังค่ะอันนี้คือผงพะโล้ผงพะโล้หน้าตาเป็นแบบนี้มันจะประกอบไปด้วยอบเชยหอยกั๊กลูกผักชีพริกหอมแล้วก็พริกไทยพริกหอมแดงๆจ้ะคล้ายๆปาปริก้าแต่พริกแขกจ้ะแล้วเอามาห่อด้วยผ้าขาวบางไอ้ตัวเนี้ยคือเครื่องพะโล้ก่อนยังไม่ใส่ผงพะโล้ผงพะโล้ใส่ไว้อ๋อโอเคได้แล้วค่ะมีเครื่องพะโล้กับผงพะโล้ผงพะโล้จะเป็นสำเร็จอย่างนี้แต่เครื่องพะโล้ต้องไปซื้อเองจะแล้วใส่รากผักชีรากผักชีรากผักชีคุกๆๆๆตามไปเพราะว่าผักชีเรามีเป็นแป้งจะจากนั้นอะไรไทยซีไทยซีหัวเชื้อเท้าหัวเชื้อเท้าคมปีอันนี้เขาเรียกว่าตั้งฉายเอาตั้งฉายไข่ตัวร่วงโกลมแบบผมอะเมื่อก่อนนี้เขาจะเรียกว่าได้ถูกตั้งฉายเพราะมันจะส่งยาวๆเดี๋ยวคนไปหมดแล้วเขาก็อยากชิมเขาอยากชิมพูดยาวก็ไม่ได้380เราต้องไปจนถึง500ของแม่นาเลตติ้ง500นะกระเทียมสับกระเทียมสับอันนี้มีประโยชน์มากนะคะโอ้โหน้ำออสใส่ลงไปนี่เลยมัดด้วยอะไรลูกอ่ะนี่ไม่ใส่หรอใส่หม้ออ่ะมัดอึ๊บเหมือนมัดลูกประคบเลยอ่ะปุ้ง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 หอมไหมมาให้แม่ดมโอ้โหมานี่เลยไม่ค่อยรู้เรื่องอีผู้ชายนี่ผู้หญิงเนี่ยเขาชอบทุบๆให้น้ำมันหอมระเหยมันออกจ้าเห็นไหมคะขอให้คุณแม่มีแอคเท่านั้นแหละมาแม่แม่อย่าโยนวางไม่มีเสาหลบจ้าโอเคลงไปแล้วก็เรามาแม่คนฮะระหว่างนี้ก็ใส่นี้เข้าไปนะน้ำมันหอยอย่ามาทำให้กระเด็นถูกแม่โอเคแล้วใส่มะระอีกหน่อยไหมลูกใส่แม่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวชิมได้รสก่อนแม่ว่ามะระสดเนี่ยคนของแม่กินไม่ไหวหรอกหนุ่มทั้งนั้นชะกันเชียวซีอิ๊วขาวซีอิ๊วขาวมาค่ะอันนี้ลูกไม่บังอาจเอื้อมแม่ใส่เลยหอมจังเกลือหนึ่งกำมือหนึ่งกำมือลอยเกลือ500เลยลูกถือนิดหน่อยสิถือเห็นไหมทองก้อนแค่แม่ถือเกลือ500แล้วลูกเนี่ยขอกกลับประสาทมาเท่าไหร่นะลูกเท่าไหร่นะได้ดูทองก้อนเท่านี้ไหมลูกได้ไหมประมาณดูหน้าทองก้อนสิพอแล้วจ้ะเดี๋ยวพอเดียวพอไม่ต้องพอแล้วเยอะอันนี้คือพริกไทยดำใช่ไหมคะทีเวลาเขาบอกไม่มีแม่ไม่มีใครว่าเลยสงสารทองก้อนมากไม่เป็นลูกช้างจริงอ่ะตอนนี้เนี่ยดูสิ
ถ้าไม่มาวันนี้นะไม่มาทำเหนื่อยกันเลยนะแม่จะตัดออกจากกองมรดกไปเลยนะเนี่ยเอามาเท่าไหร่จ๊ะขอ2ช้อน2ช้อนพูนไหมพูนนี่สูตรก๋วยเตี๋ยวไก่หืมถึงเครื่องเลยอ่ะมันตุ๋นเลยอ่ะช้อนแม่อ่ะช้อนเฮ้ยหาเก้าอี้มาให้คุณยายได้ไหมอ่ะไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรแม่นั่งตรงนั้นได้แม่เนี่ยผู้หญิงข้างถนนมันไม่มีถนนนะแม่ข้างคลองเลยแม่ ผู้หญิงข้างต้นไม้แล้วกันแม่นะปลูกแต่ต้นไม้เนี่ยแหละจนกระทั่งเนี่ยชีวิตเนี้ยไอ้น้ำก๋วยเตี๋ยวเนี่ยต้องชิมหลายอย่างหลายทีนะขอน้ำตาลตะโนดให้คุณแม่หนึ่งก้อนน้ำตาลตะโนดโอ้โหกินปัดหนึ่งก้อนหมายถึงคู่หนึ่งใช่ไหมคะลูกขอบคุณนะคะเราจะหวานแบบนี้เลยน้ำตาลตะโนดนี่ละลูกสวยไหมเนี่ยคุณแม่จะไปเยี่ยมเขานะคุณแม่จะไปเยี่ยมชาวบ้านเขาที่นี่นะลูกช่วยขับรถพาไปหน่อยอ่ะมีอยู่สองอย่างนะน้ำตาลที่ใส่น้ำก๋วยเตี๋ยวได้คือน้ำตาลตะโนดกับน้ำตาลลูกให้บุญล่ำเห็นหน่อยสิเนี่ยน้ำตาลตะโนดกับน้ำตาลกวดได้เท่านั้นถ้าน้ำตาลทรายนี่หวานแหลมไปเลยไม่ให้ความรู้ดีมากนะคะอันนี้เดี๋ยวเราจะตั้งเป็นหม้อก๋วยเตี๋ยวไว้สำหรับเลี้ยงเวลามีร้านเขาเรียกร้านโรงทานอ่ะจะไม่ชิมให้ลูกยังชิมแล้วชิมแล้วมาอีกทีสิน้ำตาลละลายยังลูกน้ำตาลละลายยังมันต้องกินเป็นพะโล้ไหมคะก๋วยเตี๋ยวเนี้ยต้องพะโล้อ่อนๆจางๆมากอย่าเอาพะโล้จ๋าไม่พะโล้ไปแม่จะได้รู้อ่ะโหเยี่ยมมากเลยค่ะนี่ไม่ยากเลยนะคะคุณแม่แต่เขาบอกว่ายากอันนี้ระหว่างที่รออันนี้เดือดเดวิลออนเอานี้ใส่ที่หน่อยมาละนี่อยากให้พวกเราเห็นว่ามันเหมือนตุ๋นเลยลูกตุ๋นมาละเลยค่ะแล้วก็เมื่อกี้เนี่ยค่ะเครื่องแกงอันเนี้ยโอเด็ดอันเนี้ยเด็ดเนี่ยเพราะว่าตอนที่ยังไม่ได้อยู่ในหม้อมันก็หอมอยู่แล้วขนาดนี้ลูกเครียดแต่พอดูคุณยายลูกรู้สึกสบายใจจ้ะค่ะโอ้มาเลยมายายจะเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวมาละนะอาศัยเลยครับยายหลบยายหลบไปให้เขาใส่ไปแม่มาทำขนมกับลูกก่อนได้เดี๋ยวช่วยเบลวีออนมานิดนึงให้นี่มาละอย่างนี้เลยนะคะโอ้ไม่ได้บอกแล้วมาดักหนูเอาเลยนะเริ่มทำกระเด็นนะเลี้ยงมันไว้บ้างเถอะมาอันนี้คือเปียกปูนโอ้ยไม่เคยเห็นเลยนะทำไงอ่ะขนมเปียกปูนเนี่ยมันมีหลายสูตรมากใช้ล้างมือเยอะใช่ยังมีวิวัฒนาการมาตั้งแต่เปียกปูนธรรมดาเปียกปูนจริงๆอ่ะอันนี้เปียกปูนอะไรเปียกปูนมะพร้าวคั่วหรือมะเปียกปูนกะทิสดสีดำสีเขียวลูกก็อยากกินสีดำมากเลยนั่นมะพร้าวไม่ใช่อะไรอ่ะถ้าสุดยอดของสีดำเนี่ยต้องเป็นใบตาลเผาต้นตาลเยอะแยะเมื่อคืนมาสี่ทุ่มลงไปเขาคิดว่าขโมยเขาก็ยิงเราดิแม่ไอ้ของเราก็มีต้นตาลน่ะอันหน้าข้าวหน้าข้าวหน้าจ้ะทำยังไงคะแป้งข้าวเจ้าแคทเอ้ยบ้านเรามันคงขาดแคนนะกระมังสแตนเลสไม่อันนี้เดี๋ยวจะกวนจะกวนเลยอ๋ออันนี้ครบสามโลยังลูกนี่ไงอันนี้ไหมคะลูกอันนี้อะไรคะอันนั้นแป้งมันอันนี้แป้งอะไรคะข้าวเจ้าสองแป้งนี้ไม่เหมือนกันแต่สีเดียวกันเลยนะคะอันนี้คือแป้งแม่หยิบดูก็รู้อันนี้แป้งอะไรคะลูกอันนี้แป้งข้าวเจ้าข้าวเจ้าเอออันนี้มันจริงจริงเออแปลกจังเลยแป้งมันกับแป้งข้าวเจ้าเออเนี่ยอัตราส่วนผสมของมันคือแป้งมันเท่าไหร่แป้งข้าวเจ้าเท่าไหร่ก็ได้แต่ว่าแป้งมันต้อง 20%โอเคเพราะฉะนั้นอันนี้คือ 100% อัน 80% นี่คือ 20% อันนี้คิดเป็น 100% แล้วก็คือสมมติว่าแป้งกิโลหนึ่งก็ต้องใส่แป้งมัน2ขีดโอเคใส่ครับหนูใส่ข้าวเจ้ายายใส่แป้งมันแล้วจากนั้นคนก่อนเอามือคนก่อนครับผมให้น้องล้างมือมาเรียบร้อยพับแขนเสื้อทำไมทำแมงชอบโมเมนต์นี้ค่ะคุณแม่ได้หัวเราะไปพร้อมกับอาหารอร่อยกินกันหลายคนมางั้นคุณแม่คนเองเลยกว่าแคทมันจะนั่นนะคะว่าแล้วเชียว
สาวสาวญี่ปุ่นเนี่ยคนไหนที่เขาคนข้าวอะไรพวกนี้ทำโมจิอย่างเงี้ยมือจะสวยหนังมือเขาจะนิ่มมากเลยนะโหแคทเอ้ยมันดีมากเลยอ่ะแคทเนี่ยดูสิแล้วดูมือคุณยายสีดำปี๊ดเลยตอนนี้ไม่ใช่ไม่สะอาดนะคือมันออกไปทำงานกลางแดดเนี่ยดูไม่สะอาดจริงๆแล้วก็สกปรกหรือเปล่าไม่ใช่ทองก้อนปากนะปากแล้วเนี่ยอย่างนี้แม่ไอเนี่ยที่เราต้องคนให้มันผสมกันก่อนเพราะว่าเวลาโดนความชื้นเนี่ยมันจะเข้ากันยากเอาน้ำคุณสายมามันนุ่มมากเลยค่ะคุณแม่ขอบอกนะคะเพลินเลยและเย็นด้วยแม่เวลาที่ทำไอเนี่ยนะแล้วคุณแม่เสกเลยเนี่ยนะสายมาค่อยๆลินมาขึ้นกระปุกอย่าเขย่าแรงลูกเดี๋ยวมันจะไม่ใสเปียกปูนเปียกปูนอ้าลูกอ่ะเนี่ยที่มาของเปียกปูนนี่คือน้ำเปียกแล้วก็เนี่ยปูนอ๋อน้ำปูนกินหมากมาใส่มาลูกค่อยๆรินลงไปครึ่งอันอันนี้ล้างมือใช่ไหมครับครับ ครับแม่อยากรู้ว่าเป็นยังไงอีกนิดหนึ่งโอ้มันเริ่มเป็นก้อนนะลูกครับแล้วยังไงอ่ะแม่คนปลายคนปลายอุ้ยใช้แรงงานแม่นี่แม่อยากรู้โอ้โหพอมันมีน้ำเข้ามันเริ่มหนืดเลยอ่ะลูกใส่ไปเฮ้ยอันนี้มันคนไม่ได้นี่ก็มันคนไม่ได้อยู่แล้วล่ะแม่อ้าวแล้วใส่ไปทำไมอ่ะใส่ไปเฉยๆอย่ามันก็คนได้ไปใส่ในไหนแคทจ๋าแม่ฉี่น้อยของเราเรียกแม่ฉี่น้อยได้ไหมแม่ขนาดนี้ไม่ได้แล้วได้เป็นแม่ฉี่น้อยของเราไปเอาไอ้นั้นมาให้โยมพี่น้ำใบเตยอัตลักษณ์เฉพาะของขนมเปียกปูนแม่ถ้าอย่างเงี้ยต้องหอมใบเตยแบบว่าหอมไอ้ที่มันเป็นเม็ดอย่างงี้แม่ต้องทำให้มันละเอียดไหมโดนน้ำมันก็หายอ้าวค่อยๆเติมไปลูกเติมไปอันนี้น้ำเปียกปูนเหรอคะน้ำใบเตยน้ำใบเตยใบเตยบ้านเราอีกละใบเตยหอมเห็นสีเขียวเลยนะเห็นมือของแม่ดำๆอ่ะแล้วจากนั้นผมก็เกรงใจแล้วเนี่ยฮะไม่ต้องหรอกมือแม่คนเดียวนะสะอาดที่สุดละมือลูกนะไม่แน่ใจ ของแม่เนี่ยกินกันทั้งสังฆาแม่ควรจะต้องแสดงความสปิริตแล้วไงต่อไปหอมไหมหอมสิหอมสิหอมสิแต่แม่ข้อไม่ดีอย่างนึงนะเวลาเราทำกินเองเราไม่ใส่สีอะสีมันจะไม่สวยโอ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรหรอกเนาะจะไม่ใช่เลยเนาะไม่เป็นไรเนี่ยแหละเนี่ยดูสิคุณแม่รู้สึกว่ามันได้ภาวนานะทองก้อนเนี่ยมันได้ภาวนาแป้งเรายังมีไหมแป้งข้าวเจ้าเราพอมีไหมแม่ก็ให้ใครเอามาให้หน่อยเดี๋ยวจะต้องทำน้ำกะทิตอนหลังที่ลืมขยักไว้ทำน้ำกะทิแม่เปียกปูนกะทิสดเนี่ยมันจะต้องหอมงาคั่วแล้วคั่วยังคั่วแล้วเตรียมแล้วแม่นะเมามันกับการบีบขนมมากเลยมันละมุนมือมากเลยรู้แล้วล่ะว่าทำไมเขาถึงชอบทำขนมเพราะว่ามันแป้งมันกับแป้งแป้งเมื่อกี้นี่เขาเรียกแป้งอะไรแป้งมันกับแป้งข้าวเจ้าเนี่ยค่ะมันแบบเด็กๆอนุบาลน่าทำมากเลยค่ะเหลือ200ยังเมนูอันเนี้ยอ๋อเราเดินไปปุ๊บเลทขึ้นเลยใช่ไหมได้ค่ะเดี๋ยวขอเดินวนรอบขอเดินวนรอบอันนี้ก่อนได้ไหมแม่จะบอกอะไรให้นะการมีโอกาสที่จะได้แสดงธรรมเนี่ยนะถือเป็นงานที่เป็นพุทธประสงค์วันนี้คุณแม่แสดงธรรมกับการทำขนมเปียกแล้วก็ปูนนะคะเปียกแล้วก็ปูนค่ะก็เมื่อกี้มีน้ำปูนใส่ลงไปแล้วแป้งข้าวเจ้าประมาณ 80% แป้งมัน 20% แล้วก็มีน้ำปูนกับน้ำอะไรคะใบเตยนะคะแล้วก็น้ำตาลตะโหนดเนี่ยอุ้ยน้ำตาลตะโหนดยังอยู่เลยน้ำตาลตะโหนดยังไม่ละลายเลยค่ะต่อไปค่ะทองก้อนมันเริ่มนัวละยังไงต่อไปคะต่อไปยังไงคะไว้ไว้ไว้มันนี้น้ำเกลือเนี่ยอย่าเอาไปใส่เองอย่างน้อยแม่ก็สอนให้เด็กๆรู้ว่าดูนะคะอันนี้นะคะเราก็โรยลงไปโอ้โหสวยงามสวยงามeverything pink sauce everything pink sauce จะเค็มอยู่ประมาณ 60% พอผ่านมือแม่ปุ๊บเค็ม 100% พอดี
200% จ้ะถึงชั้นเนี่ยเพราะว่าคนกินกันทั้งเมืองนะคะเอาละค่ะเราก็กลจนกระทั่งตอนนี้นะแป้งมันเริ่มเป็นเรื่องเดียวกันแล้วค่ะมีอยู่อย่างเดียวที่ยังไม่เป็นคือน้ำตาลน้ำตาลยังไม่ไปไหนอ่ะยังไงก็แล้วแต่น้องแคทจ๋าเปียกปูนเปียกปูนติดปูนน้ำตาลทรายน้ำตาลทรายน้ำตาลทรายไม่ใส่ได้ไหมอ่ะขอต้องใส่นิดนึงแม่มันจะตัดแหลมวันนี้คุณแม่ตั้งใจที่จะเลี้ยงอาหารคนในบ้านจริงๆทุกคนแบบมาด้วยหัวใจเป็นการลงทุนอยากจะบอกว่าปีเมื่อ2ปีที่แล้ววันนี้เป็นวันแรกที่เราอัญเชิญพระพุทธชยันตีองค์ดำมาที่นี่ปลูกป่าแล้วก็ที่สำคัญก็คือต้นไม้ตอนนั้นของเราตายหมดเลยค่ะแต่วันนี้ต้นไม้ของเรารอดหมดเลยค่ะ2ปีเองค่ะฉะนั้นน่าทำขนมเป็ดคุณเลี้ยงมากเลยตอนนี้อาจจะเป็นต้นไม้ตายอยู่เหมือนกันนะต้นไม้แม่จมน้ำตาย น้ำเยอะจัดกำลังล้นบ่อยแม่ถ้าตกอีกทีนึงไปเลยเนี่ยเหลือศอกเดียวเองนี่เราไม่ได้นายใช้น้ำบาดาลเลยนะใช้บ่อเดียวเพื่อเอาไว้สำหรับอาบกินเนี่ยเท่านั้นเองอะค่ะอ่ะจากนี้เดี๋ยวเราก็อย่างเงี้ยเดี๋ยวเราก็กวนละอ้าวเอาไปกวนใช่ไหมกวนแต่ว่าน้ำใบเตยอะมาใส่อีกคือเวลาทำขนมไทยเนี่ยแม่เขาจะไม่ใส่น้ำเข้าไปตู้มเดียวที่เกี่ยวกับแป้งเพราะว่ามันจะเข้ากันยากถ้าแม่กวนอย่างนี้แล้วนะแม่มือแม่ขาวกลับมาเหมือนเดิมนะคงดีดีมีเรามียาพิเศษอยู่ข้างในนี้เดี๋ยวรอพี่ติ่งมาก่อนอะไรอ่ะเดี๋ยวเอากาแฟมาให้แม่ด้วยแหละจ้ะนี่มาเลยค่ะนิดนึงก็ได้เธอนี่โอ้เอมากเลยนะทำก้อนเดี๋ยวเดี๋ยวพอเดี๋ยวอีกหน่อยเอาไปเถอะพอเหรอจะกวนยากมาแล้วค่ะเขียวๆปลาจากนี้เราก็ไปขึ้นเตาเลยค่ะโอ้โหก๋วยเตี๋ยวมะระเราก็โอ้ยก๋วยเตี๋ยวมะระมันน่ากินมากเลยพอทุกคนไหมเนี่ย200ชามไหมเนี่ยของก้อนปากเธอไปเป็นอะไรมาเธอไปแอบกินอะไรมันต้องสักอย่างนะนี่แม่อันนี้ของโปรดแม่เลยเธอนี่หยิบอะไรขึ้นมาก็จะเรียกไรติ้งไปหมดอ่ะชิมนะคะเอาถ้วยมาก๋วยเล็กให้คุณแม่ชิมดีจังเลยขอปรุงรสนิดนึงได้ไหมได้เอาสิลูกเอาอะไรหมายถึงว่าปรุงในถ้วยแม่อ๋อได้มาเลยกำลังหิวเลยลูกลูกขอใส่ถั่วนี้ของเราเองนะต้มยำเหรอคะไม่ต้มยำหรอกแต่ว่าอ๋อทำไมต้องใส่ถั่วลูกแบบยุทธยาเนี่ยตรงสะพานกษัตริย์วัดกษัตริย์มันต้องใส่นิดนึงก๋วยเตี๋ยวนั้นเขาว่าใส่กัญชาด้วยนั่นน่ะตรงนั้นน่ะเราใส่ไหมเราก็อยากใส่เหมือนกันแต่มันไม่มีเอาเก้าอี้มาให้ยายนั่นแหละเก้าอี้พลาสติกตรงนี้ลูกมายายจะนั่งกินตรงนี้เลยเสร็จครึ่งวันเนี่ยปูนเสร็จลูกทองก้อนจะตันหนีไปไหนเนี่ยมีเส้นให้แม่ด้วยป่ะไม่มีอ้าวเหรอแม่ลูกคุณเนี่ยเหมือนจะทะเลาะกันตลอดเวลามาจริงๆแล้วแม่ต้องใส่อันนี้ด้วยนะต้องใส่แบบว่าดิบด้วยนะดิบแบบมันอร่อยนะแม่เวลาเข้าไปด้วยกันเหรอเอาเก้าอี้มายังคะยกกวนไอ้ครับอย่างนี้ต่อแล้วคุณแม่จะชิมแทนนะอันนี้มันแป้งนะคะไม่ใช่สกปรกแป้งพอดีเลยอ่ะ11โมงอย่างนะยายหิวชิมหน่อยนะคะหอมอ่ะหอมนะทองก้อนหอมครับอะไรลูกอ๋อพอแม่ถามหาเส้นไงเอาแม่ตุ๋มไม่ดิผมมีไอ้นี่มาผมมีทำมาให้ด้วยมา
แปลกไม่ได้มีอะไรมากเลยค่ะอร่อยค่ะชื่นใจแทนกลุ่มสะใจดีแล้วก็กลุ่มยาวเครนแล้วก็กลุ่มซีแพคใช่ไหมใช่แบบหืมเหนื่อยก็ได้นั่นๆๆดูสิคะน่ะเป็นอะไรที่แบบไม่ส่งมาเป็นเหยื่อให้เราแล้วฮะของเด็ดหืมเส้นก็อร่อยนะเส้นใหญ่อ่ะคืออย่างนี้แม่ถ้าก๋วยเตี๋ยวไก่เนี่ยอย่าลวกเส้นนานเพราะว่ามันจะเปื่อยเกินไปมันจะไม่สู้ฟันอันนี้พี่หมูต้องชอบเมื่อกี้ไปยกก้อนหินใหญ่มาหวังว่าเดี๋ยวทุกคนจะได้กินนะคะใครอร่อยอร่อยอะไรอร่อยไม่อร่อยนะขึ้นอยู่กับน้ำซุปไม่ถูกครับไม่ถูกอย่าเพิ่งกินก๋วยเตี๋ยวไม่ถูกกินมะนาวให้ลูกก่อนโฆษณาไล่ให้ลูกก่อนมะนาวจากไร่ทองก้อนหวานเหมือนเจ้าของไร่มะนาวหวานเหมือนเจ้าของไร่อันนี้มุ้ยทำขอบใจนะมุ้ยยายได้แล้วสามีเธอทองก้อนเขาบอกว่ามุ้ยเหลือฝีมืออย่างเดียวคือทำพริกกระเกลือให้แม่นี่คุณล่ำอย่างนี้แม่ต้องชิมหนึ่งก่อนแม่จะบอกว่ามันเดียวไหมอันนี้เดียวนิดเดียวทองก้อนกลับมาก็จะมีเรื่องกระจุกกาจิกอย่างเงี้ยค่ะมันน่ะหน้าตรงคนนู้นเนี่ยคุณแม่รอดแล้ววันนี้คุณแม่ทานก๋วยเตี๋ยวเดี๋ยวเราชวนคนทุกคนเลยมากินก๋วยเตี๋ยวแล้วต้องร้อนๆอย่างนี้ด้วยนะต้องแบบให้เขากินแบบคุณยายกินด้วยนะเนี่ยต้องปรุงอย่างเงี้ยมันไม่เปรี้ยวเปรี้ยวอย่ามาชวนๆไม่เปรี้ยวมันเปรี้ยวทองก้อนเป็นคนขี้โกหกเปรี้ยวจะตายทองก้อนเนี่ยเป็นคนที่แบบนี่ใครไว้ใจก็มะนาวเห็ดฟันเลยต้องแบบมีปัญญามากเลยกับทองก้อนเนี่ยนี่คนดูน้ำลายไหลเป็นแถบๆแล้วขอบลบจูดแลมเมื่อตอนเข้ารายการก็บังคับให้แม่กินแม่ก็กินนะแต่ว่าแม่ไปเอาออกแต่เมื่อกี้เนี่ยเริ่มอร่อยแล้วเริ่มอร่อยแล้วเริ่มคุ้นแล้วเพราะเราเป็นคนกินเปรี้ยวไงเป็นยังไงจะโหลูกอย่างนี้เลยเหรอนี่มะนาวอันนี้เดี๋ยวจะไปทำนี่ค่ะเดี๋ยวคุณแม่จะเอาไปทำแยมค่ะกี้ค่ะกี้บอกสูตรแยมมาเลยซอยหอมมากเลยค่ะอันนี้เอาไปทำแยมเป็นแยมอะไรนะลูกอันนี้เขาเรียกอะไรนะเลมอนเลมาเลดเราไปทำมาเมลต้องใส่นี้ไปด้วยหอมแล้วก็ใส่มะนาวไปด้วยมันจะได้เปรี้ยวนะคะก็เป็นพรุ่งนี้เราจะลองอบขนมปังแล้วกินกับแยมวันนี้เดี๋ยวเราสาวๆลองไปทำแยมที่พี่กี้สอนทำได้ไหมจำได้ไหมดีแล้วค่ะก็นี่นะคะเป็นอาหารมื้อกลางวันของเราต่อไปนี้เราจะกลับไปเคี่ยวต้นมานี่ค่ะคือขนมเปียกปูนขนมเปียกปูนเอาอันนี้ลงไปปิดฝาไว้ตรงไหนก่อนเป็นไงบ้างแม่อยากได้เตาอีกอันจริงๆเลยอ่ะถ้าอุ่นไปเรื่อยๆก็ดีอ่ะเตาแต่ไม่มีแก๊สหมดแก๊สหมดทีเดียวพร้อมกันหมดเลยเอาหน้าไปที่ไหนดีเหรอทองก้อนกำลังลงแขกกันเลยนะเนี่ยอ่ะจ้ะอ่ะยกลงลูกทีหลังพรุ่งนี้ขอ2เตาได้ไหมลูกได้โอเคขอตัดก่อนนะคะกลับมานะคะขนมเปียกปูนซึ่งเราจะต้องคนไปทางเดียวกันไม่อย่างนั้นมันจะตีกันนะคะคุณแม่เหนียวอ๋อมันจะไม่เหนียวเวลาอาหารไทยเนี่ยมันจะมีแค่เล็กๆน้อยๆอย่างห่อหมกเนี้ยน้ำเมือดมันอ่ะลูกอธิบายแล้วลูกดูหน่อยน้ำตาลอันนี้มันขึ้นมาหรอหรือว่ามันใช่ครับน้ำตาลมันจะละลายไปเรื่อยๆอ๋อค่ะงั้นหนูพูดต่อก็คือว่าน้ำเมือดมันอ่ะเวลาที่มันจะเข้าไปเขาเรียกว่าอะไรเข้าไปเคลือบปลาเวลาทำห่อหมกจ้ะเวลาทำห่อหมกนี่นะ
ถ้ากระทะไอ้กระถางดินอันไหนทำอร่อยนะมันต้องเป็นอันนั้นอย่างเดียวเลยอย่างอื่นไม่ได้ส่วนขนมอันนี้ก็เหมือนกันก็ต้องกวนไปทางเดียวไม่งั้นมันจะไม่เข้าเนื้อขอบอกนะคะเมื่อกี้นี่ก่อนกวนนะคะอะไรอ่ะก๋วยเตี๋ยวไก่มะระเนี่ยโอ้โหแบบโอ้โหรับรองได้เลยค่ะเขาเรียกว่ายกนั่นได้เลยลูกอันนี้มันมีแป้งอ่ะใช่แม่กวนไม่ทันไงมันต้องขูดข้นด้วยอ้าวก็ลูกบอกให้ไปทางเดียวกันเราก็ไปทางเดียวนี่ไงมันต้องขูดข้นด้วยอ๋อเอาค่ะขณะนี้เรากำลังเปียกปูนนะคะเปียกปูนไม่ได้ตีกันทักษิณาวัฒน์อ่ะเร็ว300แล้วค่ะมาแล้วค่ะชิม300ยังเหรอเท่าค่าตัวเราเลย300เราอยากให้ทุกคนรู้นะคะว่าวันนี้กินก๋วยเตี๋ยวอร่อยแล้วเนี่ยทำงานวันนี้นะฮะ5ปาร์ตี้เลย1เทปูนกำลังเทอยู่นะคะบ่อน้ำสระพระระยะทาราบเทแล้วในวันเดียวกับที่เรามาปลูกต้นไม้ที่นี่นะคะวันที่พระพุทธชยันตีองค์ดำมาที่นี่2ปีแล้วค่ะ2ปีวันนี้ได้ก๋วยเตี๋ยวไก่มะระกับขนมเปียกปูนฉลองเอากระทะมากวนฮะกระทะมากวนครับทำไมกระทะมันจะได้ผืนเขาเรียกว่าผืนความร้อนสูงอ๋อโอเคโอเคค่ะก็จวนแล้วค่ะจวนได้เวลาอาหารอร่อยกินกันหลายคนตอนนี้ทุกคนก็พยายามเร่งให้เสร็จคุณแม่อยากให้กำลังใจสำหรับคนที่มีโอกาสที่จะพึ่งพาตัวเองได้อย่างพวกเรานะคะของทุกอย่างที่วางอยู่เนี่ยเป็นของจริงจริงหมดเลยค่ะเดี๋ยวก็จะกินจริงในขณะที่หอมนะคะกระเทียมนะคะกระเทียมคั่วแล้วก็อะไรนะเค็มๆอ่ะอันนี้หัวไชเท้าเขาเรียกอะไรนะลูกตั้งฉ่ายแล้วก็ถั่วแล้วก็พริกคั่วนะคะอันนี้คือเครื่องปรุงมาแล้วค่ะมาแล้วค่ะแล้วทำไมต้องมีผ้าล่ะลูกอ๋อเดี๋ยวเราจะบีบตะกันอะไรต่างๆคือผมว่าใช้สูตรแบบง่ายเท่เลยมาแม่ช่วยถือแม่ปล่อยมันเถอะเดี๋ยวเรายกขึ้นที่หลังอ๋อเหรอเอ๊ะผมใช้ผิดคนไหมมายกให้นี่ไงแม่ใช้บางแม่ไม่ต้องวิ่งหนีหรอกอะไรไม่ดีแม่ทำให้ดีได้ไม่เห็นต้องหนีเลยนี่ไงดูสิผ้าเห็นไหมทองก้อนหนีวิ่งหนีเบลบิวออนเราสิเนี่ยนั่นน่ะเห็นเลยว่าน้ำตาลยังอยู่ในนั่นเลยเอาออกมาด้วยมาแล้วค่ะเขียนน้ำตาลเอาเลยครับเอาเลยครับมาค่ะมาค่ะลูกถือผ้านู้นสิสวยจังสวยจังเลยสวยจังเลยเนียนเหมือนผู้หญิงแบบนี่ค่ะเนียนเหมือนแก้มลูกไหมเหมือนเลยลูกมันแก้มหมูปล่อยของยายจ๋าเลยอุ้ยมันโอ้มันออกนี่ดูนะคะมันค่อยๆออกนะอันนี้เราก็เขย่ามันเล็กน้อยว่าเอาหมดเลยก็ได้นะแม่ยาวสวยเลยไม่แม่อยากลองดูแม่อยากลองดูมันยังมีเวลาอยู่แม่อยากทำให้ดีที่สุดวันนี้ทุกคนเหนื่อยลูกแม่เนี่ยตั้งใจเลยที่จะขอบคุณโดยที่เราลึกถึงพอดีเมื่อเช้านี้สมชายเขาบอกว่า Facebook มันเตือนว่าวันที่23เมื่อปีอ้าวเหรอแม่มีวิธีการลูกถือไว้เอาแปรงมาเอาไม้มาให้คุณยายก่อนแคทเมื่อกี้นะไม่พายเมื่อกี้นะลูกนี่มาอ่ะแคทมาถือยายทำให้เนี่ยนี่ไงเห็นไหมคะดูสิอย่ายอมจำนนกับอะไรที่มันทำได้อะลูกโอ้ยวันแรกนะปลูกต้นไม้เนี่ยตายหมดเลยถามว่ากำลังกรองใช่ไหมครับจ้ากำลังกรองลูกเอ๊ะแต่มันก็มีสีอะไรดำๆลงไปเหมือนกันนะลูกมันคืออะไรครับไอตัวใบเตยแม่ใบเตยทุกคนที่ลูกจะเทลงไปเพราะมันออกยากอย่างนี้เองเพราะข้างล่างมันเขียวเลยมันเหนื่อยเลย600แม่เอาลงไปเลยดีกว่าลูกว่ามันจะหอมไม่ใช่มันอาจจะไม่ดูไม่ค่อยสวยนี่ลูกมันกองยากเพราะว่าในลูกดูสิมันเหนียวใช่ครับ
อไปด้วยนะคะตรงนี้นะคะอ้าวจุดเตาอันนี้ต้องใช้ฝีมือแล้ว622ค่ะวันนี้เราทำขนมเปียกปูนนะคะแล้วเราจะไม่อร่อยวันนี้ลูกปลอดภัยลูกใส่รองเท้าบูทมาหกก็ไม่เป็นไรทองก้อนเธออยู่ใกล้แม่เธอปลอดภัยอยู่แล้วถ้าเธอจะไม่ปลอดภัยเพราะเธอขาดสติเธอรับรองได้ว่าเธอจะไม่มีความร้อนจากคุณแม่ไปโอ้เรานึกถึงอะไรรู้ไหมคะคุณแม่นึกถึงตอนกวนเข้าทิพย์อะตอนที่เป็นสาวบริสุทธิ์น่ะที่วัดเนี่ยเขาจะต้องเอาเด็กเนี่ยนางฟ้าที่แบบใส่ชุดขาวแล้วก็ใส่มงกุฎแล้วก็ไปกวนเข้าทิพย์อย่างเงี้ยค่ะกวนอย่างเงี้ยค่ะแม่ตอนนี้เข้าทิพย์เขาเหลือเด็กประมาณ8ขวบ6ขวบแล้วเพราะตอนนั้นก็เป็นอย่างนั้นเขาไม่ไว้ใจตอนนั้นก็วัยนั้นแม่ก็ว่าตอนนั้นแม่ก็ประมาณสักนี่แหละ5ขวบ6ขวบสนุกสนุกเลยอ้าวละอีกพายนึงมีไหมคะอ้าวเขาไปไหนกันหมดละเขาไม่กินก๋วยเตี๋ยวเราเหรอจ๊ะอ๋อเปล่าพักเขาเปลี่ยนแล้วทางนี้เขามาทางนี้แล้วเดี๋ยวพี่หมูมาแล้วใช่ไหมสมชายรอปูนอ๋อตรงนี้เสร็จแล้วแม่อันนี้เสร็จแล้วเหรอจ๊ะเดี๋ยวรอเกี่ยวปูนอย่างเดียวย้ายย้ายแล้วครับเดี๋ยวพี่หมูกลับมาทำงานหินต่อโหพี่หมูไปจับทางนู้นก้อนหินทางนู้นสวยแล้วจ้ะก็บอกข้างบนใส่น้ำได้เมื่อไหร่อ่ะพรุ่งนี้แหละแม่พรุ่งนี้ค่ะวันนี้ฉลอง2ปีที่ผ่านมานะคะตัณหาน้อยราคะน้อยโทสะน้อยโมหะน้อยทำงานหนักป่ามาแล้วค่ะเอามาลูกมันจะเป็นตัวหน่อยแต่ว่าเดี๋ยวเราจะตีมันแตกได้ตอนที่มันข้นหือเหรออ้าวตอนนี้ใครไม่เคยกินขนมเปียกปูนที่กินกันที1 200คนนะคะอันนี้เราทำมาตรฐานส่วน200คนใช่ไหมลูกใช่ครับแม่เราเลือกเอาสีใบเตยจริงๆเราไม่ใส่สีนะคะผ้าอันนั้นผ้าลูกอันนี้เราต้องกวนไปเรื่อยๆหรือว่าเราควรจะเอากวนไปเรื่อยๆครับเนี่ยลูกถึงบอกว่ากวนเองแต่เมื่อก่อนนี้ลูกนี่โอ้โหเป็นไงเห็นพอเห็นเขาตั้งท่าจะทำเปียกปูนี้ลูกไปแล้วเพราะมันเสียเวลาเหรอควรเป็นชั่วโมงอ่ะสมัยก่อนอ่ะเขาทานอ่ะอ๋อนี่ไงเขาย้ายปั๊มไปอยู่ทางนู้นแล้วเห็นไหมโลจิสติกที่นี่นะแบบแม่นยำแทฟฟิกแจมทำมาตั้งแต่เช้าแม่เองก็รู้สึกวันนี้กินอาหารเช้าน้อยมากเดี๋ยวจะกินอาหารกลางวันเยอะหน่อยทุกทีทานอาหารเช้ามากหน่อยกลางวันก็ชิมๆอยู่กับครัวทองก้อนเขาเนี่ยแหละค่ะแต่วันนี้สงสัยจะขอฝากท้องนะคะในกรณีที่พวกเราทำงานกันแล้วเรารู้สึกห่วงใยคนในบ้านของเราแล้วก็นึกถึงการกินที่ไปยังคนที่ดูเราอยู่เนี่ยคุณแม่ว่ามันอบอุ่นนะมันเป็นความอบอุ่นของแม่ด้วยของลูกด้วยนะคะเริ่มจับตัวแล้วไหมได้อยู่ลูกกำลังจะบอกว่ากระทะนี่มันจะเสียหรือไงนะหน้าเธอดูไม่มั่นใจอะมั่นใจไหมเนี่ยมั่นใจไหมถ้ากวนทันก็มั่นใจถ้ากวนไม่ทันมันก็จะไหม้หน่อยนึงอ่ะทำไงล่ะบอกมาสิไม่เป็นไร ที่ไม่มั่นใจนี่นะแม่ไม่ใช่ไม่มั่นใจแต่รู้ว่าต้องเหนื่อยตอนตีมันเนี่ยตอนตีเหรออ่ะมาเบบีออมาตี ยายไม่ค่อยตีเธออ่ะเธอช่วยตีค่ะคุณยายจะได้พูดค่ะง่ายๆไปดูงานก่อนก็ได้ว่าเหรอได้ขอให้บอกสิเมื่อกี้นี้นะคะเขาบอกว่าเสียงไม่มีคุณแม่จะมาขอบคุณคนก่อนนี่เลยค่ะต้นโพนี้นะคะใบอย่างนี้เนี่ยไม่ใช่เป็นโพใบด่างนะคะเป็นโพที่เราต้องให้วิตามินใช่ไหมลูกต้นโพอย่างนี้ต้องให้วิตามินใช่ไหมทองก้อนลูกให้ยังอันนี้พอที่คุณแม่ของพี่สมคิดบริจาคมาเนื่องจากว่าซื้อที่แล้วต้องการย้ายต้นไม้นี้ออกเราก็ยกมาเราตั้งชื่อว่าโพพี่คิดนะคะก็เป็นร่มเงาของเราณขณะนี้เราเห็นเลยค่ะว่าต้นบาวบาบที่ก้อยสายอยู่นะคะถวายคุณแม่มา5ต้นลักษณะ
ทำเป็นเหมือนต้นเตี้ยๆเหมือนบอนไซก็ไม่ได้สูงเหมือนบาวบาบต้นอื่นๆนะคะอันนี้ก็จะกลายเป็นต้นไม้ที่อยู่บนภูเขาของเราน้ำตกเล็กๆต้นบาวบาบก็จะอ้วนกลมแล้วก็ต้นเนี่ยแหละค่ะใบที่เราชื่อว่าใบปาล์มยะวา8ต้นขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณจริงๆแล้วมาถึงทางฝั่งนี้เอามาเลยค่ะเดี๋ยวจะให้ชิมก๋วยเตี๋ยวมาแล้วพี่มาวันนี้กี่ตันคะที่รักมาคุยก่อนเนี่ยค่ะปูนจำได้ไหมคะวันที่เราเททางนู้นตอนนี้ทางนู้นเรียบร้อยแล้วเหลือแต่ฉาบที่มันเป็นบ่อน้ำที่เราไม่อยากให้รั่วซึมเดี๋ยววันนี้เราก็เริ่มใส่นะวันนี้ของเราเท่าไหร่คะซีแพควันนี้ที่ประเมินกับคุณสมชายน่าจะประมาณ70คิวค่ะได้ไหมตอนนี้จะไป45คิวแล้วค่ะ45คิวแล้วที่ว่าเราเทจบไปแล้วมันจะเหลืออีกมากหรือน้อยกว่าไม่เยอะแล้วนะใช่หนูว่าไม่เยอะจริงๆแล้วเราแพลนว่าเที่ยงอะค่ะจะเสร็จทางคุณแม่จะให้เสร็จวันนี้อยากให้มาชิมก๋วยเตี๋ยวไก่นะคะก๋วยเตี๋ยวไก่เป็นก๋วยเตี๋ยวที่โอ้โหนี่เลยนี่เลยค่ะที่รักดูเดี๋ยวเรานี่มาลาดด้วยใช่มาลาดด้วยเดี๋ยวถึงเวลาเพลแล้วเชิญซีแพคทุกคนเชิญทุกคนเดี๋ยวเพลก่อนตอนนี้ง่ายๆก่อนนะคะลองมาชิมนี่ก่อนนะคะมะนาวจากไร่ของทองก้อนนะคะก็มะนาวเหรอคะค่ะเกือบเปรี้ยวนะคะคุณแม่ไม่บอกว่าหวานแต่ว่าเปรี้ยวแล้วสะดุ้งมานมากเลยค่ะลองชิมดูค่ะอันนี้ก็น้ำจิ้มของแม่มุ้ยภรรยาจันทองก้อนสะดุ้งมานนะโอ้คุณแม่ไม่พูดว่าหวานเห็นไหมถ้าเป็นทองก้อนบอกหวานแม่บอกเปรี้ยวแต่มันสะดุ้งมานอร่อยไหมลูกไม่ฝาดนะคะไม่ฝาดนะคะดูหน้าเห็นไหมจิ้นเดียวเองนะคะอันนี้เดี๋ยวเราจะทำแยมพี่หญิงอยากกินแยมหรืออยากกินสดมอบให้เลยนะคะค่ะอยากทานแยมอยากทานแยมแล้วงั้นฝากไว้เดี๋ยวจะกวนให้เดี๋ยวแม่ชีจะกวนให้ค่ะแล้ววันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งที่เดี๋ยวเราจะมากินก๋วยเตี๋ยวแต่อันนี้เป็นของคุณยายก่อนนะคะแล้วก็วันนี้นอกจากพี่หญิงแล้วจากซีแพคแล้วจากก้อยสายอยู่ที่เอาต้นไม้มาให้แล้วก็ยังมีหินมอสนะคะเยอะมากเลยวันนี้5คันของออสนะคะออสซึ่งก็ส่งมาจากเมืองกาญเลยนะคะอีกคุณหนึ่งที่คุณแม่รู้สึกอยากจะแนะนำให้รู้จักมากคือยาวเครนเดี๋ยวเห็นนะเราถอยไปเนี่ยพี่หมูเนี่ยกำลังเอารถกลับมาแล้วเมื่อกี้นี้พี่หมูเตรียมไปจัดสวนทางด้านนู้นวันที่25สวนเราสวยเนี่ยเพราะว่าเรามีเครื่องมือยกที่ทำงานวันเดียวค่ะไม่ไปแล้วนะคะยังไม่ครบ24ชั่วโมงเดี๋ยววันนี้อีกวันนึงพรุ่งนี้เปิดน้ำพี่มาเปิดกับคุณแม่วันนี้เมื่อ2ปีที่แล้วเนี่ยเราได้มีโอกาสมาปลูกต้นไม้วันแรกที่นี่เมื่อวันที่23กรกฎาคมพุทธศักราช2563เนาะตอนนี้65ถูกไหมคะตอนนี้63ค่ะคุณแม่ตอนนี้63ทองก้อนแม่เร่งวันเร่งคืนมากเลยอ่ะพูดเรื่องอื่นอ้าวไม่แสดงว่าตอนนั้น61ค่ะอ่ะงั้นพี่มีโทรศัพท์พี่ไปก่อนคุณแม่จะมาดูนี่ดูผู้หญิง2ผู้ชาย1ก็ทำรายการคืออุปกรณ์มันไม่เอื้อหน่วยไงแม่เหอะทำเหอะพยายามอยู่แม่ว่าจะต้องอร่อยแน่นอนนี่แหละ3แรงค่ะ3แรงเครื่อง3แรงเดี๋ยวก็จะรู้ทองก้อนจะหน้าแตกหรือเปล่าอร่อยมั้ยใช่เนื้อมันจะเป็นแบบนี้อร่อยมั้ยอร่อยคุณแม่ไม่ช่วยท่านี้คุณแม่ไม่ช่วยตอนนี้คนดูเท่าไหร่ไม่น่าเชื่อเลยใกล้แล้วมาชิมเลยชิมเลยลูกชิมเลยชิมยังไม่ได้แม่ยังไม่ชูอ๋อแล้วอีกนานไหมอ่ะโอ้เพราะเราทำทีม200คนนะแคทต้องฝึกเอาไว้ลูกฝึกเอาไว้ค่ะก็ใครที่แบบดูพวกเราอยู่ก็อร่อยไหมอร่อยไหม
โอ้ยจริงๆแล้วมันต้องเป็นไม้พายแบบว่าคนนะแล้วคนนี้เลยนะแล้วจะตั้งกว้างนี่อันนี้มันพายงัดพายงัดมุกปล่อยเหรอใช่ค่ะที่ว่าสาวสมุทรมันมีอีกที่นี่ขึ้นมาเนี่ยอ่ะอ่ะอย่าแพ้ไปสิจ๊ะเธออืมเอาจนเสร็จแล้วล่ะเนี่ยมันต้องกวนอย่างเงี้ยนะยังไงล่ะเนี่ยแม่อย่างเงี้ยนะอ๋ออันนี้ออกไหมลูกมันจะไม่รอดเพราะอย่างนี้แหละลมกันลมเอาละเราก็ต้องรู้ว่าขนมแบบนี้นะคะมันต้องใช้กระทะเขาเรียกกระทะอะไรคะกระทะใบบัวซึ่งเวลาเขาหุงข้าวกันเนี่ยเขาทำอย่างเงี้ยหรือว่าคุณแม่ทำไอ้เขาเรียกว่าข้าวทิพย์หรือข้าวกายศาสตร์นะคะก็ไม่เป็นไรปล่อยเข้าไปอย่างเงี้ยเดี๋ยวคนที่มาตักแล้วเราก็โรยก็จะมีความสุขกับเรานี่ไงมาแล้วค่ะอัศวินของเรานะคะพี่หมูก็เอารถยาวเครนเข้าเทียบแล้วค่ะบ่ายวันนี้หลังจากกินข้าวก็จะเริ่มยกหินกันเลยค่ะแล้วก็เป็นหินที่เราเตรียมไว้แล้วค่ะตอนนี้เขากำลังเอารถ3คันนะคะไปเอาหินก็ยังต้องทยอยทำกันอยู่เราจะจบงานนี้ในวันพรุ่งนี้งั้นโปรดติดตามการทำงานของเราได้เลยนะคะเอาล่ะทองก้อนครับเราจะรอหรือว่าเราจะไปก่อนไปก่อนเลยได้แม่ฮะแต่ว่ามันใกล้แล้วนะอ่ะแม่รอแต่นานอะอ่ะเอาไงอ่ะฮะขนมเปียกปูนี่แม่กว่ามันจะเขียวอ่ะฮะมันจะเขียวเพราะการคนเหรอมันสุกไหมแม่อันนี้สุกหรือยังคะยังเนี่ยมันยังไม่สุกเนี่ยมันค่อยๆเขียวขึ้นไปเรื่อยๆอยู่เนี่ยน้ำมาเติมมีอนาคตค่ะแต่เนื่องจากว่ามันได้เวลาพิจารณาอาหารแล้วนี่ทำไงดีอ่ะเดี๋ยวคุณแม่ช่วยคุณแม่ชิมให้ก่อนเราจะใส่น้ำใบเตยไปเรื่อยๆใช่ไหมลูกใช่ครับทีนี้มันต้องกวนเป็น1ชั่วโมงใช่ไหมครับชั่วโมงครึ่งอ๋อเธอจ๋าเข้าใจหาจังเลยพรุ่งนี้ขอเดี๋ยวเย็นนี้ขอข้าวเหนียวถั่วดำได้ไหมเอาที่มันง่ายๆหน่อยนะลองชิมดูค่ะเอาลูกใส่ไปนี่นะถ้ามันสุกมันคงต้องอร่อยเพราะว่ามันเนียนมากมันหอมแต่ตอนนี้แป้งมันยังไม่สุกค่ะใช้เวลาชั่วโมงครึ่งแม่ใช้เวลาชั่วโมงครึ่งถ้างั้นคุณแม่ขออนุญาตที่จะมาจบตรงที่ก๋วยเตี๋ยวไก่ตุ๋นของคุณแม่ก่อนนะคะทองก้อนอยากจะมาจบกับแม่ไหมมาก็ขอบคุณสำหรับมะนาวที่ลูกเอามาฝากเดี๋ยววันนี้ทำแยมทำยังไงคะหั่นเล็กๆแล้วเอาไปกวนก็ไปกวนธรรมดาใช่ไหมกับน้ำตาลกับน้ำตาลโอเคแล้วก็ใส่เกลือฮิมาลายันนะคะใส่ถ้าพอมันกวนได้ที่สุกแล้วก็ใส่ผงวุ้นลงไปนิดนึงเจลาตินโอเคให้มันดูข้นใช่ครับทีนี้ถ้าเราอยากจะกินให้มันมีรสชาติเป็นน้ำปลาหวานเราก็น้ำปลาหวานของมุ้ยเนี่ยใส่เข้าไปหน่อยให้มันเป็นอะไรนะมันก็เป็นอันน้ำปลาไอ้มุ้ยกับตอติพี่กะเกลือคุณแม่พูดหน้าตาเฉยเพราะคุณแม่เรียกว่าน้ำปลาหวานพี่กะเกลือใส่ลงไปหน่อยมันก็จะเค็มๆเผ็ดๆนะคะคุณแม่ก็ชอบมากเลยอันนี้ก็เป็นก๋วยเตี๋ยวไก่ของคุณแม่นะคะซึ่งเดี๋ยวเราต้องเสิร์ฟคุณแม่อร่อยมากค่ะขอบอกอันนี้เดี๋ยวทุกคนจะได้กินชามใหญ่กว่านี้นะคะแล้วก็มะระเนี่ยมีสุขภาพที่ดีเดี๋ยวเปลี่ยนชามให้คุณแม่หน่อยนะจ๊ะนี่ก็เครื่องปรุงนะคะแล้วก็เปียกปูนแม่ชีเรากำลังล่ำบึกกันอยู่นะคะเราจะจบลงวันนี้กับเปียกปูนฮะกวนด้วยความรักเจ้าค่ะอาจจะมาจบตรงเปียกปูนจะไม่ให้น้อยหน้ากันเลยนะคะนี่เหนียวแล้วรสชาติดีค่ะขอบอกนะคะหน้าตาจะเป็นอย่างไรก็ตามตอนนี้ยังไม่สุกขอเวลาอีกครึ่งชั่วโมงแต่เราต้องไปก่อนแม่เอานิ้วจิ้มกินได้นะก็เมื่อกี้นี่ยายบอกแล้วไงว่าอร่อยหมูปล่อยเดี๋ยวมาเลยลูกอร่อยเลยล่ะค่ะเพราะว่ามันหอมค่ะหอมยังมันยังไม่เขียวเลยไม่ลูกมันแม้ว่าแป้งมันยังไม่สุกเดี๋ยวต้องอีกหน่อยเนาะเราก็ไม่ต้องรสชาติโอเคแล้วนะรสชาติดีค่ะวันนี้พวกเรา4คนนะคะเชฟทองก้อน
คุณแม่และก็สองสาวเบลวีออนและแคทเจ้าค่ะเรามีความสุขมากนะคะที่จะได้ทำอาหารเลี้ยงพี่น้องของเราเอานี้เดี๋ยวพี่ว่าใส่หม้อนู้นเลยยังไม่จบบ่ แม่จะจบแล้วอ่ะแม่แม่เดี๋ยวลูกก็จะทำก๋วยเตี๋ยวแล้วไหมอ๋อไปทำก๋วยเตี๋ยวมาจะขอลวกเส้นในนี้เลยเส้นเราก็สะอาดโอเคงั้นทำมาถวายคุณแม่ก่อนเลยค่ะเดี๋ยวคุณแม่จะต้องไปรับประทานอาหารเดี๋ยวทองก้อนเขาจะถวายหรือประเคนก๋วยเตี๋ยวคุณแม่ทานแทนพวกเราทุกคนนะคะเมื่อรับประทานอาหารอย่างสุขสงบเย็นแล้วเราจะทำงานกันต่อไปวันนี้ไม่มีการนอนกลางวันปลูกต้นไม้ทั้งหมดติดตามเราได้ตอนช่วงเย็นๆ 6:00 นจะเห็นว่าบ่อน้ำพร้อมที่จะใส่น้ำแล้วพรุ่งนี้เราใส่น้ำแล้วเราจะลองทำน้ำตกไหลลงมาเลยค่ะน้ำตกแต่ใจไม่ตกน้ำมาปลาร่าเริงนะคะวันนี้ไปก่อนนะคะธรรมะสวัสดีค่ะธรรมะสวัสดีนะจ๊ะมายกนี่แม่ทานด้วยมาขอเชิญแขกทุกคน